ะไรที่ทำให้พี่จีนเป็นพี่จีนเกษตรทุกวันนี้น่าจะเป็นเรื่องการที่เราเคารพกับตัวตนที่แท้จริงของเราจริงใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนั้นที่เหมือนสอบติดที่ A-BAC ค่ะกำลังจะเข้านิเทศ A-BAC พอใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปนะคะพอมองตัวเองอยู่หน้ากระจกแล้วแบบเธอเป็นใครแล้วเธอจะใส่ชุดนี้ไป4ปีข้างในตัวเราก็บอกว่าเธอต้องลองทำอะไรบางสิ่งต้องเริ่มเลยแล้วจะรู้ว่าเธอชอบไม่ชอบแล้วก็เลยไปทำงานโอเคเราชอบฟังเพลงแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่ที่พาเข้าไปแบบสมัครงานร้านขายเทปขายซีดีระดับโลกที่มีอยู่ทั่วโลกก็เลยลองไปทำถึงแม้ชีวิตจะลำเค็ญแต่ฉันไปทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ฟังเพลงได้เปิดโลกกระทัดได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากจากนั้นก็ย้ายไปทำ listing magazine งานตรงนั้นมันให้เยอะมากคือแบบเราได้ไปเจอคนใหม่ๆเราได้รู้จักศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำเพลงเรื่องที่แสบกระแทกใจซีนกฤษฎิตเกิดขึ้นแบบบ่อยครั้งมากนะคะตอนนั้นไปซิ่งกันในคลับที่หนึ่งจู่ๆก็มีกาดคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติเดินเข้ามาจู่ๆเขาก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยู่เข้ามาในที่นี่ได้ไงคนอย่างพวกยูอะอยู่ในนี้ไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่แบบทำไมฉันเข้าไม่ได้ทำไมฉันทำผิดอะไรแล้วเธอมาเหมาว่าคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีหมดเลยหรือฉันจะไปขโมยของชาวบ้านเหรอคือประเด็นก็คือแบบเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วคือทำไมยูต้องเอาความใจแคบของคุณมาถมในความที่เรามีความสุขของเราอะสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องแบบปลงแต่ในความปลงเนี่ยมันเป็นความสงบสุขที่ยิ่งใหญ่มากคือมันเป็นพลังที่แบบพอฉันปลงแล้วฉันก็จะเหนือพวกเธอทำอะไรฉันไม่ได้ I am the untouchable ต้องบอกกันว่าฟูตองคือเริ่มต้นจากเสรีภาพอิสระเสรีภาพของแต่ละคนว่าใครจะใส่อะไรก็ได้ใครจะคิดยังไงใครจะพูดอะไรก็พูดออกไปจุดเปลี่ยนของฟูตองในยุคนั้นแล้วสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนบีบคั้นกดดันเราให้ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยมันง่ายๆเลยก็คือการที่ถูกบังคับว่าให้เป็นในสิ่งที่เราไม่ได้แพลนว่าเราจะเป็นอย่างนั้นก็เลยออกเลยละกันนิยามของจีนเกษตรดิษฐ์ของทุกวันนี้เหรอครับก็น่าจะเป็นง่ายๆเลยก็คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับตัวตนของพี่จีนเองแล้วก็เหมือนกับเราจริงใจกับทุกความคิดความอ่านหรือว่ามุมมองต่างๆเลยนะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ได้ทำงานที่เรารักแล้วกลับมาบ้านแล้วแบบได้แบบได้นอนแล้วแบบโอ๊ยอมยิ้มแล้วแบบวันนี้ฉันทำโอเคแล้วอะไรเงี้ยแค่นั้นมันก็คือเป็นสิ่งที่สักเซสมากแล้วสำหรับพี่จีนก็วันที่น้อยๆหรือว่ามีคนมาว่านู่นนี่โดยหลายเหตุผลเนี่ยพี่ก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะทำเพลงแต่ว่าพอสักแป๊บหนึ่งก็จะหันไปเห็นบอกว่าถ้วยควิกแสบรสต้มโคลงฉันต้องรีบคว้ามาแล้วก็แบบสดให้หมดถ้วยเลยแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมากับโลกความเป็นจริงว่าดิฉันอะแสบกระแทกใจและทำได้ทุกสิ่งในโลกนี้ควิกแสบรสต้มโคลงแสบกระแทกใจ